ป็นต้นมันเหือนะครับแล้วก็หญ้าดอกขาวนะครับก็มีหญ้าเครือไผ่แน่ก็ปะปายนะครับผมแล้วล่ะครับผมพี่น้องหลังจากที่เป็นป่ายางนะครับมาที่นี่ก็กลายเป็นสวนยางเลยนะครับผมบัดนี้แปลนเออเติร์ดพี่น้องสวัสดีครับผมมื้อนี้ก็มาพบปะพอกันที่เก่านะครับผมมื้อนี้สิพามาชม 6,600 นะครับผมมาไถหญ้าในป่ายางนะครับผมบ่แม่นสวนยางนะครับนี่ป่ายางครับเพราะมันหุกครับเดี๋ยวผมสิแพนกล้องให้มึงนะครับว่ามันหุกซําใดนะครับผมเดี๋ยวผมกลับหน้ากล้องนะครับนี่นะครับผมสภาพสวนยางผมนะครับผมอันนี้เป็นสวนยางผมเองนะครับนี่ครับมึงก็รวดครับความหุกมาผู้เดียวนะครับทายเองขับเองพ่อครับมื้อนี้มากับ 6,600 นะครับนี่ครับผมไถไปแล้วครับนี่นะครับเดี๋ยวจะพาไปชมผมไถมาประมาณ 2-3 ล่องแล้วครับนี่ครับ 6,600 6,600 ตัวแรงครับรถประจำตำแหน่งเสียแขกนะครับนี่มื้อนี้ผมออกมาไถสวนยางนะครับนี่นะครับผมไถไปแล้ว 2-3 ล่องนะครับนี่ครับมันเป็นหกธรรมดานะครับผมโคตรหกครับผมโอเคนะครับผมมื้อนี้ผมขับเองท้ายเองนะครับกะสีได้มุมกล้องที่บ่งามปานใดกะขอโทษขออภัยนะครับผมมื้อนี้มาผู้เดียวนะครับท้ายเองท้ายเองครับแบบทุลักทุเลสักหน่อยนะครับผมโอเคนะครับผมเพื่อว่าให้เป็นการเสียเวลานะครับไปชมกันเลยนะครับผมแล้วล่ะครับผมพี่น้องหลังจากที่เป็นป่ายางนะครับมาที่นี่ก็กลายเป็นสวนยางเลยนะครับผมบัดนี้แปลนเออเติร์ดพี่น้องเอ้ย
มึงก็รอครับโคกเมื่อกี้นี่นี่แหละครับ 6,600 ตัวแรงเฮานะครับนี่ครับก็สิประมาณนี้ก็มาทายให้พี่น้องเฮาในเมืองนะครับว่าหญ้า66ในปลายางนี่หลังจากไถไปแล้วมันสิเป็นยังไงนะครับผมนี่นะครับกบเรียบโอเคนะครับพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ํานี้นะครับผมถ้าผู้ใดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนะไม่ด้วยครับและที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนเพื่อจะได้บ่พลาดคลิปต่อไปนะครับผมสําหรับมื้อนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ